อยู่ที่ความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับเป็นปัญหาของผู้โดยสารนั่งวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่อยากจะใส่หมวกกันน็อกเพราะว่ากลัวเชื้อโรคแล้วก็ความไม่สะอาดนะครับบางทีหมวกกันน็อกมีกลิ่นด้วยเพราะคนใช้ทั้งวันและบ้านเราเป็นเมืองร้อนด้วยนี่ดิฉันใช้วิธีอะไรรู้ไหมทำไงฮะถุงพลาสติกครอบก่อนทีนึงใช่บางคนพอถอดออกมาแล้วก็ตกใจว่าเป็นอะไรป้องกันตัวเองอย่างดีแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเขามีวิธีการคิดเพื่อที่จะขจัดทั้งเชื้อโรคแล้วก็กลิ่นไม่พึงประสงค์จากหมวกได้แล้วนะครับเขาใช้สารที่ผลิตขึ้นเองเป็นครั้งแรกของโลกเลยครับติดตามจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าแถวนี้มีวินมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกสะอาดไร้กลิ่นวินไหนคะพี่ทราบไหมอ๋อวินนี้แหละครับอ้าวจริงเหรอวินนี้อะคะแล้วหมวกที่ว่ามันเป็นยังไงอะคะพี่อ๋อนี่ครับแบบนี้แหละครับแล้วก็เป็นหมวกสะอาดไร้กลิ่นครับก็เนี่ยครับดูขอดมหน่อยได้ไหมคะได้ครับโหก็ใช้ได้อยู่นะกลิ่นไม่มีเลยอะค่ะแล้วใครเป็นคนคิดอะคะพี่ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับผมร่วมกับCU Innovation Hub ครับค่ะพี่หนูอยากไปคุยกับเขาพาหนูไปหน่อยได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวต้องใส่หมวกก่อนนะครับเอาล่ะเอาใส่หมวกไปนี้เลยนะคะถ้างั้นโอเคแล้วเราก็มาถึงห้องปฏิบัติการที่ทีมเจ้าของผลงานกำลังทำการทดลองกันอยู่พอดีค่ะก็เลยได้ข้อมูลว่าเจ้าหมวกกันน็อกไร้กลิ่นที่ว่าเพราะถูกเคลือบด้วยสารนาโนซิลเวอร์ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งยับยั้งและป้องกันเชื้อโรคป้องกันได้ทั้งเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสกันเลยทีเดียวส่วนขั้นตอนกว่าจะได้นาโนซิลเวอร์ออกมาก็เริ่มจากนำเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99.99% มาผ่านกระบวนการทางเคมีให้กลายเป็นซิลเวอร์ไนเตรตค่ะจากนั้นก็เติมตัวลดประจุซึ่งเป็นสูตรลับที่ทีมพัฒนาขึ้นก็จะได้เป็นน้ำสีเหล่านี้ล่ะค่ะสีพวกนี้ก็เกิดจากขนาดอนุภาคนาโนที่แตกต่างกันสีน้ำเงินจะมีขนาดอนุภาคใหญ่ที่สุดและเป็นสูตรที่ทีมพัฒนาได้เป็นครั้งแรกของไทยที่ไหนในโลกก็ยังไม่มีนะคะใช้เวลาพัฒนาเกือบ10ปีจนนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ซึ่งปกตินาโนซิลเวอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมนำเข้าจากต่างประเทศถึง 90% เมื่อผลิตได้เองราคาก็ถูกลงจึงนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นถ้าเรามองตัวค่าเชื้อโรคที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะค่าอย่างเดียวไม่อยู่ปกป้องการอยู่ปกป้องเนี่ยจำเป็นจะต้องทนกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะๆซึ่งซิลเวอร์นาโนเม็ดใหญ่อย่างสีฟ้าเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้อย่างกรณีที่เราทำเป็นตัวฉีดสำหรับเวอร์ชันสำหรับฉีดผ้าเนี่ยสามารถอยู่บนผิวผ้าเนี่ยหรือบนหมวกกันน็อกที่เราทำอยู่เนี่ยได้อย่างน้อยก็2เดือนถึง3เดือนครับทีมงานบอกว่าที่คิดทำเพราะเห็นปัญหาคนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่ใส่หมวกกันน็อกค่ะแต่บางคนที่อยากใส่พอเจอกลิ่นเข้าไปก็ไม่ไหวบางคนใส่แล้วคันศีรษะบ้างผมร่วงก็มีตอนนี้ก็นำร่องแจกหมวกกันน็อกเคลือบนาโนซิลเวอร์ให้พี่วินมอเตอร์ไซค์แยกเฉลิมเผ่าข้างสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เองค่ะใส่แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะตอนแรกก็คือพอถ้าเกิดหมวกที่มันแบบคนใส่แบบตำๆกันอย่างนี้ครับก็จะมีกลิ่นบางทีเราก็แบบไม่อยากใส่ว่าใส่ไปแล้วมันได้กลิ่นนะครับก็มันก็แบบมีความแบบรู้สึกแบบไม่สุขสบายเวลาใส่อะไรเงี้ยครับพอแบบมีหมวกนี้ขึ้นแล้วพอใส่มันก็รู้สึกแบบมันดีขึ้นแบบบางทีแบบมันก็เป็นความปลอดภัยแบบเรื่องของแบบโรคที่จะตามมาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็กลิ่นที่รำคาญด้วยอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบให้เราทำแบบให้คนอยากใส่หมวกกันนี้มากขึ้นนะครับส่วนใครไม่ใช้บริการพี่วินมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองก็เอาหมวกกันน็อกมาพ่นเคลือบนาโนซิลเวอร์กันได้ฟรีๆไม่คิดเงินตั้งบูธบริการกันทั้งวันค่ะนวัตกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยามหรือสยาม Innovation District ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดทำขึ้นนำนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้จริงโดยใช้พื้นที่สยามสแควร์เป็นจุดเริ่มต้นปัญหาอีกอย่างนึงคือพอพูดถึงนวัตกรรมปุ๊บมันจะเหมือนไกลตัวของประชาชนทั่วไปเราจะทำให้มันใกล้ขึ้นแล้วก็ complete ขึ้นทำให้เรารู้ว่านวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันตอบโจทย์ได้จริงมันมี impact จริงๆและมีคนนำไปใช้จริงๆนะฮะมีการติดตามผลค่ะพบว่าคนที่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ใช้หมวกกันน็อกเพิ่มขึ้นถึง 80% ในอนาคตมีการตั้งเป้าจะขยายให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยล่ะค่ะ
และยังเตรียมต่อยอดผลิตนาโนซิลเวอร์เพื่อที่จะช่วยยับยั้งป้องกันเชื้อโรคสำหรับรถโดยสารสาธารณะอีกด้วยค่ะคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน